นายกิติพันธ์อุยมพันธ์ผู้อำนวยการอาวุโสโครงการ The Forest Tears by MQDC ได้นำกล้าไม้จำนวน 300,000 ต้นจากโครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต by MQDC ที่ได้ช่วยครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้จากวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 1,000 ครอบครัวครอบครัวละ 15,000 บาทในระยะเวลา3เดือนมามอบให้กับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนการสร้างมหานครสีเขียวโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังคงพบปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศมากมายโดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM2.5 การที่ได้รับกล้าไม้ 300,000 ต้นมาเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองกรุงถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดยมีคณะผู้บริหารกทม.ร่วมรับมอบ